การเมืองต่อใช้สื่อกดดันเหรอคะก่อกวนรัฐบาลใช่ไหมครับก่อกวนการรัฐประหารแต่ปรากฏว่ารัฐบาลนี้ก็มีจุดอ่อนเยอะเหมือนกันใช่ไหมมีจุดอ่อนเยอะแล้วทักษิณก็เอาจุดอ่อนอันนี้มาเป็นเล่นการเมืองแต่เขาเลือกที่จะมาใช้พื้นที่สิงคโปร์ที่ใกล้ชิดรัฐบาลประเทศไทยมากที่สุดอันนี้มันสอให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยมีอำนาจกับรัฐบาลสิงคโปร์แล้วใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นมันชัดเจนเลยมันเป็นสัญลักษณ์เลยว่านี่พันธมิตรของข้านะใช่ไหมอนุญาตให้ทำอย่างนี้ถ้าคุณทักษิณให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับที่อังกฤษเราจะไม่คิดเลยว่าโทนี่แบลร์หรือรัฐบาลเลเบอร์ของอังกฤษเนี่ยจะเป็นพันธมิตรกับคุณทักษิณไม่มีทางเลยนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วก็อธิบายได้เพราะว่าอังกฤษเขามีกฎหมายทางเสรีภาพทางสื่อสิงคโปร์ไม่มีไม่มีเลยพูดจริงๆไม่มีเลยมันเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควบคุมสื่ออย่างเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมถึงยอมให้คุณทักษิณอันนี้แหละคุณทักษิณเนี่ยคือว่าใช้หมากสิงคโปร์เนี่ยนะครับใช้หมากสิงคโปร์เนี่ยเป็นหมากสำคัญเลยในการเล่นงานรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ถึงเดือดร้อนถึงขนาดนี้ไงใช่ไหมครับเพราะว่ามันมาพูดใกล้บินชั่วโมงเดียวถึงแล้วสิงคโปร์ก็คือคุณทักษิณใช้สิงคโปร์เป็นเครื่องมือแล้วสิงคโปร์เองก็หวังผลประโยชน์ที่จะกลับคืนมาจากคุณทักษิณด้วยเหมือนกันทำไมไม่ให้สัมภาษณ์ที่จีนทำไมไม่ให้สัมภาษณ์ที่ประเทศอื่นนะครับนี่ไปญี่ปุ่นก็มีสิทธิ์อีกนะฮะมีสิทธิ์อีกทีนี้อาจจะที่นี่ละเคียวโตอะไรต่ออะไรเนี่ยนะใช่ไหมฮะอาจจะมีสื่อทางสื่อทางนู้นก็อาจจะวิ่งไปสัมภาษณ์อีกอีกรอบนึงละทีนี้ใช่ไหมครับทำไมอาจารย์ไม่เชื่อสักนิดเลยหรอคะว่าอาจจะวางมือจริงๆโอ้ยไม่มีเชื่อแล้วถ้าวางมือไม่ให้สัมภาษณ์แล้วให้สัมภาษณ์ไปทำไมถ้าวางมือต้องทำยังไงอันนี้แล้วก็ประโยชน์ที่แกพูดนะครับประโยชน์ที่แกพูดเรื่องเกี่ยวกับว่ารัฐบาลนี้ไม่มีประสิทธิภาพในด้านเรื่องเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมาตรการ 30% เนี่ยนะครับ30%ที่ต่างทุนต่างชาติต้องมาวางไว้ก่อนเนี่ยนะครับในทำนองเนี่ยนะครับการเสียหายของประเทศชาติพูดนี่มันเป็นนัยยะทางการเมืองทั้งนั้นเลยเป็นนัยยะทางการเมืองเลยเห็นชัดๆถ้าบอกว่าไม่เล่นจริงๆเนี่ยนะครับคุณทักษิณจะต้องพูดบอกว่าผมเห็นใจนะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นการสนับสนุนมากกว่าในทำนองนี้นะครับไปอะไรต่ออะไรไม่ใช่บินไปบินมาแบบนี้ครับมือจริงอาจารย์โวนนล่ะค่ะคือนายกเพราะแกพูดตั้งแต่สมัยเป็นนายกครั้งแรกผมจะยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นนายกตั้งสมัยเดียวนะครับสองผมรวยแล้วผมเคยถามคนที่มันทำมากับแกตอนนั้นแกมีวุฒินะทรัพย์สินนะแกอยู่ปีเป็นแสนล้านผมเลยบอกว่านายกคนแบบนี้ผมไม่เคยเชื่อเลย